มันติดดูกันสักผู้ใหญ่นั่นแหละมันหลงมันหลงลิมป่ายุคาหยิบปลามันมันหยิบวันที่ดูกันตักผู้ใหญ่นั่นแหละมันชัดมันไม่มีคนเดินนี่ใครมันหลงมันหลงเด็กก็ห้อยนั่นก็ห้อยนั่นนี่แหละอันนี้ก็ห้อยมันมานี่พี่พี่นี่แมนเมื่อไหร่อันนี้ก็แมนบ้านเจ้าก็เปิดคั่วไหมก็คั่วก็ถ่ายรูปไปเหมาะหลงนี่แหละออกไปบนไฮพ่อใหญ่นี่แหละนี่ออกไปมันนี่ห้อยมันที่เหลือเด่นห้อยมันนี่อันนี้ร้อยมันที่เหลือเด่นมันจะย่างไปนี่เลยไปใช่มันจะเข้าได้สองทางเลยเราเอาไปเพราะว่ามันข้ามมาจากทางหมู่ขอประธานช่วยที่นี่ช่วยซูเวได้ไหมกระพุกไว้ยืดเจ้าตัวได้เรื่องไปแล้วเนี่ยเรื่องแล้วเรื่องโอ้โหยังไงตามตามไปเลยถ่ายดู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 ลิมป่ายุคาเนี่ยวิ่งไปมันปลามันหิ่มหิ่มเหมือนปลามันมีดำเนี่ยวิ่งคุ้นแต่ทางนั่นแบบปลาย่างทางคนนี้ทางไปไม่มีอ่ะมันโดนประทัดในลุงไปดอกหนึ่งมันตกใจหาทางไปไม่มีหาทางไปตัวใหญ่มากปลาปลาอันนี้ฟองเยอะหาไม่เจอตรงบนอ่ะก็เจอจุดตรงนี้ครับจุดแรกก็คือจะเป็นลำธารที่เราคิดว่ามันน่าจะอยู่มันก็อยู่จริงๆเพราะว่าวันแรกวันสองที่เราเห็นมันจะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันพอเดินผ่านปุ๊บก็เอาโดนขึ้น15นาที20นาทีเจอเลยครับแล้วก็เลยมีแจ้งว่ามีบ้านคนอยู่ตรงนี้ใกล้สุดเป็นกระท่อมซึ่งเราดูในมอนิเตอร์ปุ๊บเป็นกระท่อมแต่ขณะเดียวกันหมีดันเดินไปหากระท่อมนี้ก็เลยให้ทีมที่มีประทัดจู่โจมออกไปช่วยบอกชาวบ้านนอนหมดวันพี่วันนี้กลางวันนอนทั้งวันเลยนะให้เจอบอกชาวบ้านว่าเตือนภัยนะกลัวโดนหมีเดินต้องใช้เวลากลางวันแล้วหาที่กำบังให้ได้จะต้องอยู่ใต้ลมด้วยแต่ตอนนี้ทางคุณหมอประเสริฐก็น่าจะเขาว่าจะไปเบิกปืนมาใหม่เบิกปืนกับยามาใหม่ที่สามารถยิงแล้วสลบเลยก็ปืนที่เขาใช้มันเป็นปืนที่เขายิงวัวยิงควายต้องตั้งแนวเข้าหาใหม่พวกนี้ใช่ใช่ครับประมาณ3ชั้นก็ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เข้าไปก็วิ่งอยู่ข้างหน้าชุดเข้าเลยแล้วเร็วมากครับเราหาทิศทางไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งเตือนประชาชนนั่นแหละนะครับว่าให้ระวังตัวทางเราก็แจ้งเตือนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ